ใครจะไปรู้ครับคุณผู้ชมในอนาคตนะครับการ์ดจอจะไม่ได้มี Nvidia กับ AMD 2เจ้าแค่นี้อีกต่อไปในอนาคตเราอาจจะไปร้านค้าแล้วขอซื้อการ์ดจอยี่ห้อจิงเจียโอ้โหคุณผู้ชมครับแค่ชื่อนี้ก็กินขาดแล้วนะมีหลายคนนะฮะพูดกับผมบอกว่าเมื่อไหร่จีนจะผลิตการ์ดจอได้นะอยากได้การ์ดจอถูกๆมานานแล้วล่าสุดมีข้อมูลมาครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ใกล้ความจริงในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะยังไม่ถึงกับผลิตออกมาเป็นการ์ดจอแข่งกับ Nvidia กับ AMD ได้แต่อย่างน้อยๆชิปไมโครโปรเซสเซอร์ของเขาเนี่ยก็ทำได้ในประสิทธิภาพที่ดีในระดับเดียวกันกับ Nvidia GTX 1080แล้ว wow. โอ้โหสุดยอดนี่มันเก่งขนาดนี้เลยเหรอครับผลงานของการผลิต GPU เจ้านี้นะครับชื่อว่าบริษัทฉังฉาจิงเจียไมโครอิเล็กทรอนิกส์แหมพูดแล้วอยากจะมีซาวงิ้วมาแล้วกันตึงตัง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 เขากำลังพัฒนาชิปตัวใหม่ล่าสุดครับชื่อว่าจิงเจียไมโคร JM9271 ครับชิปตัวนี้จะมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับ Nvidia GTX 1080เลยโอ้โหโดยมี Memory Clock ทำงานอยู่ที่ 1,800 MHz นะครับแล้วก็รองรับระบบ OpenGL 4.5 นี่ซัพพอร์ต PCI Express 4.0 นะฮะมีหน่วยความจำ VRAM แบบ HBM นี่ถ้าใครดูข่าวล้ำหน้าอยู่ตลอดเวลาจะเข้าใจคำว่า HBM เป็นอย่างดีมันคือ High Bandwidth Memory นี่นะครับใส่ HBM ได้ถึง 16GB นะครับแล้วก็มีแบนด์วิดท์ที่เร็วถึง 512GB ต่อวินาทีประสิทธิภาพ I/O ในระดับ8 teraflop แล้วก็มีค่า TDP ที่200วัตต์กินไฟเยอะกว่า GTX 1080หน่อยนึงนะ นะแล้วก็ยังมีรุ่น JM9231 ซึ่งเป็นรุ่นเล็กกว่าครับตัวนี้ไปเทียบเท่ากับ GTX 1050นะฮะทำงานที่ความเร็ว 1,500 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็เป็นแรม GDDR5 8GB นะครับโอ้ดูสเปคแล้วถือว่าดูดีเลยทีเดียวแต่ถามว่าทำไมไม่ออกมาเลยออกมาเป็นการ์ดจอเลยได้ไหมเนื่องจากชิปตัวนี้นะครับเป็นชิปกราฟิกหรือเป็นชิปประมวลผล GPU ที่มันซัพพอร์ตเฉพาะ OpenGL เท่านั้นถ้ามันจะเอามาทำเป็นการ์ดจอสำหรับคอมพิวเตอร์ได้มันต้องซัพพอร์ต DirectX 12หรือว่าพวก Wildcat API นะฮะซึ่งตอนนี้ยังทำไม่ได้ครับนี่คือเหตุผลที่ว่าจิงเจียอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้นะครับยังไม่สามารถออกมาเป็นการ์ดจอแข่งกับยักษ์ใหญ่ในท้องตลาดอย่าง AMD หรือว่า Nvidia ได้ตอนนี้เขาขายชิปตัวนี้นะครับให้ใช้งานทางด้านกองทัพอย่างเดียวโอ้โหเอาไปประมวลผลอะไรที่มันต้องใช้งานประมวลผลสูงๆนะครับเอาไปใช้ตัวนี้ก่อนแต่ถ้าเขาทำมาได้ถึงขนาดนี้ก็เป็นไปได้ครับว่าในอนาคตเราอาจจะเห็นการ์ดจอยี่ห้อจิงเจียออกมาก็เป็นไปได้เพราะว่าเหลืออีกแค่นิดเดียวเองทำให้ซัพพอร์ต DirectX 12ใช่ไหมฮะหรือว่าพวก API สำหรับเกมต่างๆแค่นี้เองนะครับผมว่าอีกไม่นานเกินรอนะครับรอดูได้เลยว่าการ์ดจอยี่ห้อจิงเจียจะมาเมื่อไหร่ดูแล้วเป็นชอบไหมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeดูแล้วชอบก็ช่วยกด Subscribe ดูแล้วติดใจก็กดไลค์กดแชร์